ณัฐชัยวชิรศักดิ์หรือณัฐกรุงสยามเขาเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนวัดเบญจมาศบพิตรและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางเมื่อครั้งที่เข้าแข่งขันและได้รางวัลแฟนพันธุ์แท้จตุคามรามเทพเมื่อปี2007ด้านงานพิธีกรคุณณัฐรับหน้าที่พิธีกรมาแล้วหลายรายการและในวันนี้เขาพร้อมแล้วกับการพาพวกเราไปบุกตะลุยคุยกับเยาวชนคนรุ่นใหม่ในรายการ Variety Teenเอาละครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับน้องๆวัยทีนในตอนดินแดนแห่งความสามารถราชวินิตมัธยมครับและนี่คืออีกหนึ่งกิจกรรมของดินแดนแห่งผู้มีความสามารถครับเชิญชมครับมีคนมาบอกว่าโคตรเชยเลยน้องเล่นดนตรีเดี๋ยวนี้เขาเทรนเกาหลีกันแล้วเราจะตอบว่าคือเขาไม่มีความอดทนพอที่จะฝึกและเข้าใจให้ลึกซึ้งถึงเนื้อหาที่มีอยู่เข้ามารู้ได้มาเรียนรู้แล้วเนี่ยก็จะทราบว่ามันมหัศจรรย์มากครับดนตรีไทยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Variety Teen ครับ Variety มันของคนที่มีวัยและหัวใจเป็นทีนเช่นคุณขณะนี้ผมอยู่ที่โรงเรียนราชวินิตมัธยมดินแดนแห่งผู้มีความสามารถครับที่โรงเรียนนี้ข้างหลังผมนี่คือน้องๆกองร้อยพิเศษของโรงเรียนราชวินิตมัธยมแต่ถัดไปอีกด้านนึงก็ยังมีน้องๆวงโยธวาทิตรอเราอยู่ครับเดี๋ยวเราไปพบกับเขาครับและนี่คืออีกหนึ่งกิจกรรมของดินแดนแห่งผู้มีความสามารถครับเชิญชมครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับน้องๆวัยทีนในตอนดินแดนแห่งความสามารถราชวินิตมัธยมครับน้องๆทราบกันไหมว่าคำว่าราชวินิตมัธยมนี่แปลว่าอะไรครับทราบครับโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่อยู่ในสายพระเนตรของพระมหากษัตริย์ค่ะเกิดจากคำว่าราชานะครับรวมกับคำว่าวินิตซึ่งราชาหมายถึงพระราชามารวมกับคำว่าวินิตซึ่งหมายถึงสายพระเนตร
รวมกันเป็นราชวินิตมัธยมซึ่งหมายถึงโรงเรียนในสายพระเนตรของพระราชาซึ่งก่อตั้งนะครับเมื่อปีพุทธศักราช2521ซึ่งเป็นเวลา34ปีแล้วที่ราชวินิตอยู่คู่กับสังคมไทยครับอันนี้เราชื่อชื่ออาชิครับอาชิชื่อน่ารักมากอาชิเรียนอยู่ชั้นปีนี้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปีที่6ได้ข่าวว่าอาชิเป็นผู้ที่มีความสามารถในการเรียนสูงมากครับได้เกรดเฉลี่ยเท่าไหร่ครับก็ 4.00 ครับ4.00 กี่ปีซ้อนก็ตั้งแต่เข้าโรงเรียนนี้ชั้นม.4ถึงปัจจุบันนะครับได้4ตลอดเลยครับครับเราวางแผนการเรียนอย่างไรถึงได้เกรด4ขนาดนี้คือแผนการเรียนของผมนั้นนะครับคือเราจะไม่หักโหมกับเรามากเกินไปเราจะอ่านหนังสือหรือทบทวนบทเรียนในเวลาที่เราอยากจะอ่านจริงๆเพราะในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่สมองต้องการจะรับข้อมูลมากที่สุดดังนั้นการสะสมทีละเล็กทีละน้อยนะครับทำให้ผมสามารถทำผลการเรียนได้เช่นนี้และที่สำคัญคือเรื่องของความรับผิดชอบและความขยันหมั่นเพียรซึ่งจะเป็นตัวพิชิตเป้าหมายของเราให้ประสบความสำเร็จก็ตรงนี้ก็มีทั้งวงดุริยางดนตรีไทยกองร้อยพิเศษนะฮะก็รวมๆกันที่อยู่ตรงนี้แล้วไหนใครบ้างที่เล่นวงดุริยางครับ1 2 3 4 5ท่านนี้อ่ะทำไมถึงเลือกเล่นดุริยางเพราะชอบครับรักในเสียงดนตรีต้องการหาเวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วน้องท่านอื่นล่ะครับผมว่ามันเจ๋งดีครับมันเจ๋งดีเจ๋งตรงไหนครับเท่ครับเราเลือกอุปกรณ์อะไรครับเพอร์คัชชั่นครับเพอร์คัชชั่นเป็นอุปกรณ์ที่ใช้กระทบครับใช้กระทบเครื่องตีครับแล้วถัดไปไม่อยากเข้าวงโยครับเมื่อวานเมื่อก่อนผมไปตลาดครับผักมันหมดครับผมเลยเลือกที่เข้าวงโยสวัสดิ์ครับเจ้าจอร์ดนะเป็นคำตอบที่ทำให้พี่คิดหนักมากคุณไปตลาดแล้วผักมันหมดครับคุณถึงมาเข้าวงโยสวัสดิ์ครับทำไมอ่ะว่าผักมันหมดครับโอ้ผักมันหมดจี๊ดมากถัดมาครับตอนแรกพี่ชวนเข้าครับแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าอยากเข้าเท่าไหร่ก็เข้าเพราะพี่ค่อยเข้าแล้วพอเข้ามารู้สึกว่ามันไม่ได้เล่นดนตรีอย่างเดียวครับมันได้อยู่กับพี่น้องได้อยู่เป็นครอบครัวก็ตอนนี้สำหรับผมก็วงนี้ก็เหมือนบ้านหลังนึงนี่หน้าตาดีอยู่แล้วนะครับต่อทำให้หล่อมากขึ้นมีทั้งชนะเลิศของประเทศไทยครับแล้วล่าสุดไปแข่งต่างประเทศครับได้แชมป์ครั้งล่าสุดที่มาเลเซียครับแล้วโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนแรกที่สามารถคว้าแชมป์นานาชาติครับได้5สมัยซ้อนครับ5สมัยซ้อนครับโอ้โหนี่คือเป็นโรงเรียนเดียวในประเทศไทยว่างั้นเถอะครับเราแยกเวลายังไงในการที่1เราจะต้องเรียนด้วยแล้วเราก็จะต้องมาทำกิจกรรมในการที่เป็นวงดุริยางค์ด้วยนอนดึกมากกว่าคนอื่นสัก 2-3 ชั่วโมงเพื่อที่จะทำงานให้เสร็จตามเป้าหมายได้ครับเดี๋ยวเรามาฟังอีกกลุ่มหนึ่งนะเอากลุ่มใกล้ๆกันก่อนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของเขาเรียกว่ากองร้อยพิเศษทำไมน้องถึงเลือกกองร้อยพิเศษก็คือปกติครับก็จะแต่งกายกันไม่ค่อยถูกต้องครับก็เลยที่ว่าจะไปช่วยเพื่อให้คนอื่นแต่งตัวถูกต้องครับคืออยากจะเห็นความเป็นระเบียบของนักเรียนที่ราชวินิตครับถัดมาแล้วครับทำไมถึงเลือกที่จะเป็นกองร้อยพิเศษเพื่อนชวนครับข้างๆนี่ชวนวะไม่ใช่ครับแล้วพอได้เป็นกองร้อยพิเศษแล้วมีความรู้สึกยังไงก็ดีครับมีอะไรจะตอบมากกว่านี้ไหมครับไม่มีแล้วครับไม่มีนะครับกองร้อยพิเศษนี่พอจะทราบว่าตอนเช้าไปทำกิจกรรมด้วยครับผม
คือตอนเช้าจะมีแบ่งหน้าที่ครับก็คือเป็นเวรครับคล้ายๆกับการไปทำจราจรเพื่อให้พี่ๆหรือว่าน้องๆได้เดินทางสะดวกขึ้นครับในการที่ผู้ปกครองมาส่งมารับได้ข่าวว่าทางกองร้อยพิเศษแล้วก็น้องนักเรียนเนี่ยได้ไปทำงานสำคัญงานหนึ่งก็คืองานสนับสนุนงานพระราชทานเลี้ยงในวันเฉลิมพระชนมพรรษาซึ่งไปบ่อยมากครับนะไปทุกปีตรงนี้ที่มีไปก็มีกี่ท่านครับในยกมือมี4ท่านเรามีความรู้สึกอย่างไรก็มีความรู้สึกที่ดีครับที่ได้เข้าใกล้กับพระราชวงศ์ครับก็เป็นถือว่าเป็นเกียรติกับตัวเองอะฮะน้องคนที่จะได้รับใช้อย่างใกล้ชิดและเป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนเพราะว่าน้อยโรงเรียนในประเทศไทยที่จะได้เข้ารับใช้ขนาดนี้ฮะทำไมถึงได้เข้าไปทำตำแหน่งนี้ได้เริ่มแรกเกิดจากความสมัครใจเพราะชุดเท่ชุดเท่อ๋อต้องใส่อีกชุดนึงใส่ชุดนึงครับเป็นชุดราชแตนเป็นชุดราชแตนตอนที่อยู่ในสถานการณ์ที่แบบว่าเห็นพระองค์ท่านเดินเสด็จมาปุ๊บแล้วเราเห็นด้วยตาของเราเนี่ยใช่ครับข้างในมีความรู้สึกยังไงโอ้ชาเลยพี่ชาเลยครับตัวชาเลยครับกี่ครั้งแล้วครับที่ได้เห็นท่านตั้งแต่อยู่โรงเรียนมาก็ประมาณรับใช้เฉพาะงานนะฮะ3ครั้งคุณได้เห็น3ครั้งแล้วใช่ครับแล้วก็จะมีงานของพระพี่นางด้วยได้ไปเดินริ้วขบวนแล้วก็งานของเจ้าฟ้าเพชรได้ไปเดินทั้ง2งานนี้ด้วยน้องก็ได้ไปไม่ได้เดินค่ะเจ้าฟ้าเพชรไม่ได้เดินไปรับใช้ครับเราไปรับใช้รับไปพระราชทานเฉยๆไปช่วยงานโอ้โหถือว่าเป็นเกียรติอย่างสูงทั้งตัวเองแล้วก็ทั้งของโรงเรียนนะแล้วก็ไปถึงครอบครัวเราด้วยนอกจากกิจกรรมกองร้อยพิเศษก็ยังมีดนตรีไทยที่ราชวินิตมัธยมเนี่ยเริ่มมีการสอนดนตรีไทยตั้งแต่เมื่อไหร่เริ่มขึ้นก่อตั้งวงดนตรีไทยนะครับก็ปีพุทธศักราช2527ครับ2527ครับผมน้องทำไมถึงเลือกเล่นดนตรีไทยได้ไปดูหนังเรื่องนึงก็คือเรื่องห่มโรงนะครับเรื่องแล้วก็มาได้ลองหัดลองฝึกตอนแรกก็ยากครับแล้วเบื่อมากด้วยแต่ว่าผมมีความรู้สึกที่ว่าคือถ้าผมชนะตัวเองไม่ได้ผมก็ชนะใครไม่ได้ทำอะไรไม่สำเร็จก็คือผมจึงฝ่าฟันทำให้มันถึงทุกวันโอ้ยหล่อหล่อนะฉายแสงขึ้นมาทันทีใช้เวลาฝึกนานแค่ไหนก็ตั้งแต่ป.4นะจนถึงวันนี้ตอนนี้อยู่ม.5ครับม.5กับป.4โอ้เกือบ10ปีแล้วครับผมเกือบ10ปีแล้วมีความรู้สึกยังไงเวลาที่แบบว่าถ้าวันไหนไม่ได้จับไม้ตีระนาดเวลาผมได้บรรเลงหรือว่าได้ยินนะครับผมก็รู้สึกเหมือนมันหายเหนื่อยครับเพราะว่าอย่างวันๆนึงเนี่ยผมเครียดมาผมได้รับอะไรมาที่มันรู้สึกว่าผมรู้สึกไม่ดีผมก็จะบางทีก็จะมาลงกับเนี่ยครับก็คือทำให้ตัวเรามีสมาธิเพราะว่าดนตรีไทยนี่ค่อนข้างจะยากเข้าใจยากแล้วก็ต้องใช้สมาธิมากพอสมควรทำให้ตัวเรามีสมาธิครับมาใช้ตรงนี้คุณพ่อคุณแม่ห้ามไหมเรื่องดนตรีไม่ห้ามครับไม่ห้ามใช่ถ้ามีคนมาบอกว่าโคตรเชยเลยน้องเล่นดนตรีเดี๋ยวนี้เขาเทรนเกาหลีกันแล้วเราจะตอบว่าผมคิดว่าคนเหล่านั้นคือเขาไม่มีความอดทนพอที่จะฝึกและเข้าใจให้ลึกซึ้งถึงเนื้อหาที่มีอยู่ของดนตรีไทยเพราะว่าถ้าได้เข้ามารู้ได้มาเรียนรู้แล้วเนี่ยก็จะทราบว่ามันมหัศจรรย์มากครับดนตรีไทยความของว่ามหัศจรรย์เปรียบเสมือนผมเป็นนักดนตรีไทยเป็นดนตรีไทยนะครับหันขวาคุยกับพระราชาได้หันซ้ายคุยกับชาวบ้านได้สามารถบรรเลงได้ทั้งงานพระราชพิธีหรือว่าจะเป็นดนตรีพื้นบ้านก็ได้ทำให้เขาได้รับความสนุกก็ได้หรือว่าจะทำให้เป็นพิธีการก็ได้ทุกๆอย่างทุกๆสิ่งที่ผมศรัทธามากๆเลยก็คือความศักดิ์สิทธิ์ของดนตรีไทยมันมีอยู่มากจริงๆนะครับเพราะว่าเป็นการสืบทอดมารุ่นต่อรุ่นครับอ
ไหนบอกว่าได้มีโอกาสไปเล่นในงานสำคัญสำคัญต่างๆอาทิเช่นก็คือวงดนตรีไทยของเรานะครับได้มีโอกาสได้ไปบรรเลงอัดเทปนะครับในรายการวิทยุอสนะครับในพระราชวังจิตรลดาครับซึ่งอย่างน้อยในหนึ่งปีการศึกษาเนี่ยอย่างน้อยเก้าครั้งเป็นงานสำคัญไม่ว่าจะเป็นงานพระราชสมภพวันประสูติวันสวรรคตเนี่ยครับสำคัญสำคัญของทางพระราชวงศ์โอ้ถือว่าน้องๆได้รับเกียรติอย่างสูงมากครับใช่ครับรางวัลที่ดนตรีไทยของราชวินิตได้มาเช่นถ้วยของสมเด็จพระเทพครับคือรางวัลชนะเลิศลำดับหนึ่งครับแล้วก็เหรียญทองแต่ละระดับของประเทศไทยครับคือแข่งชนะของทั่วประเทศไทยระดับเขตก็ชนะครับระดับภาคก็ชนะจนเป็นตัวแทนคือเจ๋งที่สุดแล้วของเขตเลยนะได้เหรียญทองด้วยครับถ้าจะถามว่าความฝันสูงสุดของน้องๆคืออะไรผมอยากเป็นนายกรัฐมนตรีครับทำไมถึงอยากเป็นนายกรัฐมนตรีหันซ้ายก็พระราชาหันขวาก็ชาวบ้านข้างหน้าก็ม็อบข้างหลังก็น้ำท่วมครับโรงเรียนนี้ข้างหน้าเป็นม็อบจริงๆข้างหน้าเป็นม็อบจริงๆรู้สึกอย่างไรกับม็อบที่มาอยู่รอบๆโรงเรียนเราอบอุ่นนะกินข้าวฟรีกินข้าวฟรีมันมีตลาดนัดอยู่หน้าโรงเรียนมันมีตลาดนัดอยู่รู้สึกได้หยุดบ่อยค่ะรู้สึกได้หยุดบ่อยหนูว่าไงขันขึ้นตื่นเต้นได้ฟังเพลงทุกวันได้ฟังเพลงวันนี้มีตับบ้างพี่แท่งมาพี่แอดมาครับคาราบาวต้องมันกันไปศิลปินมากันนักเรียนอยู่ก็โยกกันคนอื่นอยากให้ม็อบมันมาอยู่อย่างนี้หรือว่าควรจะให้ม็อบเขายุติกันไปยุตินะเคยมีสิ่งที่มันไม่ควรจะเข้ามาในโรงเรียนเช่นระเบิดมีไหมเข้ามา M79นี่มีไหมแก๊สน้ำตามีไหมเอามีเหรอมีลูกเห็ดมีอะไรนะมีแต่ควันหมูปิ้งเรามีความรู้สึกอย่างไรที่สนามม้ามาอยู่ข้างๆโรงเรียนเราว่าไงครับผมรู้สึกว่ามันใหญ่ไปครับอะไรใหญ่ครับสนามม้าครับก็เขาใหญ่ก็ต้องใหญ่อยู่แล้วเพราะสนามม้าก็ให้ม้าวิ่งมันก็ต้องใหญ่แล้วทำไมอ่ะอยากให้เขาเอาเงินจากสนามม้ามาสนับสนุนโรงเรียนผมครับดีกว่าจะไปมุ่งเน้นเรื่องการพนันในสนามม้าครับที่แล้วพ่อผมได้ไปล้านกว่าครับพ่อคุณได้ไปล้านกว่าครับได้อะไรครับนี่ครับ มีใครเสนอแนะเรื่องสนามม้าอีกเห็นบอกว่ามีใครพูดว่าผมจะไม่ไหวกับกลิ่นอุจจาระม้านะที่ว่าฮะนี่ฮะทำไมนะเหม็นอึค่ะเหม็นขี้ม้ามานะได้กลิ่นมาขนาดนั้นเลยเหรอก็ช่วงตอนไปออกงานบ้างก็มีอะค่ะเดินผ่านก็สมมติว่าเรามีนายกรัฐมนตรีแล้วนี่เพื่อนเราจะมีนโยบายอย่างไรในการที่ทำให้ราชวินิตหรือในพื้นที่ในอนาบริเวณนี้ดีขึ้นเราคิดว่าควรทำอย่างไรบ้างซื้อสนามม้าซื้อสนามม้าซื้อเพื่อทำโรงเรียนใหญ่ครับอ๋อทำโรงเรียนให้ใหญ่กว่าสนามม้าแค่นั้นนายกรัฐมนตรีมีนโยบายยังไงบ้างยังไม่ได้คิดเลยครับยังไม่ได้รับรายงานนะท่านอื่นมีไหมเรามีความคิดไงถ้าเกิดว่าเพื่อนเราเป็นนายกรัฐมนตรีเราจะฝากให้เพื่อนทำเราทำอะไรทำห้องดนตรีไทยใหญ่ขึ้นทำห้องดนตรีไทยให้ใหญ่ขึ้นโอ้อะทางนี้จะให้จัดการเรื่องอะไรบ้างก็เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องน้ำท่วมครับน้ำท่วมก็ตอนนี้เดือดร้อนมากครับสองก็คือเรื่องม็อบเรื่องม็อบครับเดี๋ยวก่อนนายกรัฐมนตรีอยากจะให้จัดการเรื่องม็อบเนี่ยจะทำยังไงยิงแก้น้ำตาโคโก้โอเคว้าวแล้ว M79 ไปไว้ไหนอ่ะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนนะและนี่แหละครับคือความคิดเห็นของน้องๆวัยทีนในดินแดนแห่งความสามารถราชวินิตมัธยม
วันนี้รายการ Variety Teen Variety มันของคนวัยทีนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในช่องไทยพิรมครับแต่ก่อนจะลาจากไปน้องๆเขามีอะไรจะฝากครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้าเอ้าเอ้าเชื่อกันนะคะว่าใครที่ได้เรียนที่นี่ในชาติที่แล้วเคยเป็นลูกพระนางค่ะก็เคยไปดูดวงมาครับเขาดูว่าเป็นคนร้อยพวงมาลัยอยู่ในวังชาติที่แล้วใช่คนร้อยพวงมาลัยในวังผมยาวประมาณกลางหลังยาวประมาณกลางคือหนูอยากเรียนราชภัฏคือทุกคนก็บอกว่าเรียนจบไปอ่ะจะไปทำอะไรกินแต่ว่าก็อยากเรียนก็ชอบใครอยากเรียนมหาลัยก็เรียนไปบ้านมึงรวยก็เรียนแหมขอบคุณค่ะ